สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชายชันหัวยังหูพี่น้องเลยจ้ะมาเนาะจักรยานไฟฟ้าน้องตุ๊กกับน้องตาชิพังมื้อนี้ล่ะนั่งก่อนนั่งกันก่อนนั่งก่อนร้องมื้อนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องเอ้ยชิพังมื้อนี้ล่ะวันนี้พาสาวอีสานมาสวีทบ่มีรถเล่นนะชันมีเบียร์หลายคนประถามถามถามว่าเอาสาวอีสานย่านนี้ทำไมไม่ออกคลิปเลยวะนะเพราะว่าบางเหนือสาวอีสานทำงานมันเลิกไม่ค่อยตรงกันส่วนมากสาวอีสานจะเลิกก่อนเนาะแล้วผู้ชายก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกก็เลยได้หนังรถหนังล้างไปกระทายกระมูหัวหน้ามูน้องตาเขาแต่วันนี้กลับมาแล้วก็เลยพาสาวอีสานมาสวีทหน่อยพี่น้องเอ้ยพูดคนใหญ่กว่ารถพี่น้องไม่ทันเป็นจักรยานไฟฟ้าของน้องต้าเนาะอันนี้ก็บิ๊กอย่างเดียวเนี่ยมาขอบคุณน้องต้าเอาเอาทันครับเปลี่ยนบอกเอาคือมาเปลี่ยนเยอะๆขอบคุณน้องต้ากันทันขอบคุณน้องต้ากับน้องตุ๊กด้วยจ้าให้ยืมจักรยานไฟฟ้าเมื่อกี้จะยืมจักรยานไฟฟ้าน้องเขามีรถจักรยานไฟฟ้าทันเนาะเอาทันลองเบิ่งดูเอาบิ๊กอย่างเดียวเจี๋ยบิ๊กอย่างเดียวทันโอ้ไอ้ไปยำใส่เอาอันนี้มึงยำอยู่เหรอจ้าเล่นนี่เจี๋ยวันนี้มาเที่ยวเลี้ยงควายกับชาวสันเดี๋ยวไปนั่นนี่ก็ได้ถ้ารถมาก่อนพาชาวสันมาดูน้ำทะเลพี่น้องเอ้ยชาวสันนี่น้ำทะเลจีคูณพี่น้องวันนี้ชาวสันคือเพลงรถกวางเกรงไฟเกรงมากสิโอ้เดี๋ยวไปลงพูดชาวสันโอเคลงหน้าร้านอาหารก็ได้ดูรถเด็กๆดีดีจ้ะดีดีตาสานต้องดูข้างหน้ากับทะลุมาข้างหลังมันมาแล้วมันเป็นบ้านนอกมันเป็นถนนที่ใช้ฟังนะสายสานเนาะนี่ครับทีบอลเหนือเคยมาถ่ายคลิปครั้งหนึ่งแต่วันนี้น้ำขึ้นเลยสายสานแหละเหมือนก็น้ำจะลงเป็นบ่อนี่มันขึ้นหรือมันลงเขาเอ้ยขึ้นหรือว่าลงหมดพี่น้องเลยอ๋อมาเชื่อมกับบ่อขึ้นออกก็น้ำซัดน้ำล้มเอ้ยตัวสายสานมันนั่นไอ้มามึงจับมือมันแห้งดิเอ้ยนี่อาจารย์ที่ลงอ่ะที่ลงอยู่นี่ต้องเอามันสุดทางนั่นสิฮะมันสุดจริงจริงบัวไปได้เรื่อยๆด้วยเถิดเนื้อนี่พี่อะไรคนทามาสาวอีสานทำไมไม่เห็นลงคลิปด้วยกันเลยวะนะบ้านเนี่ยมาสาวอีสานช่วงนี้เขาพี่จะเห็นลงคลิปด้วยกันคือคลิปนั่งกินข้าวด้วยกันนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ถ้าไปข้างนอกไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ไปร่วมกันเพราะว่าชาวอีสานรีบเข้าห้องเลยครับแล้วก็ต้องออกไปทำงานข้างนอก2-3วันก่อนชาวอีสานไปฉีดวัคซีนไหมล่ะพี่น้องเอ้ยกูนี่ฉีดถึงได้ชาวอีสานฉีดโมเดอร์นาโมเดอร์นาไปหอดปุ๊บไปได้ชาวอีสานนั้นขับรถไปตามถนนหรือไปหอดทุกเปิดไปหอดมาดไปเลยท้ายเนี่ยท้ายนี่ก็ไปเชื่อมได้สิดีดีจ้ะขับรถคือขับรถเบอร์คนขับรถเป็นนี่จ้ะถ้าอยู่ในชนบทมันก็มีข้อดีคือแบบนี้แหละมันบ่วุ่นวายแม่นอยู่ถ้าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจะได้เงินได้ทองเลยเด้แม่นอยู่แกมาเหลือใช้สันนี่ใช้สันจอดนี่ไหนนี่ก่อนจอดมองขึ้นเลยเออมองประตูนี่เลยนี่ไงใช้สันตัดมองตรงประตูนะลงเอาไม่ไม่ชิ้นไม่เออขยับมาขยับข้างหน้ามาสั่นๆเออนั่นแหละตามสายสายนี่ดิหอยที่เบ้าเหนือจากอีสานทำอ่ะนัดนี่ร้านอาหารนี่ละลงมาที่นี่นี่สั่นจากตามสายสายดีเคยเห็นทะเลเปล่าฮะอยู่ประเทศไทยก็เห็นทะเลเปล่าเคยเห็นแล้วเนาะฮะเคยเห็นทะเลจะบ้านที่เคยพาพ่อแม่ไปเที่ยวเนี่ยชาวสันติบ้านเหนือบอกนะมันจะเป็นหนึ่งเที่ยวเขตนี้ก็จะมีจะเปลือกหอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าโรงงานหอยทำแล้วก็เอามาทิ้งลงทะเลเนาะเห็นอยู่โอ้น้ำเริ่มลดแล้วชาวสันติเนาะมันจะลงที่ไปเลยเนี่ยแต่กี้น้ำจะขึ้นถึงบนไม่ได้ชาวสันติเห็นบอกดินน้ำลงไปข้างหลังหมดแล้วลงสุดไปถึงไหนพวกนี้เป็นดินหมดเหรออ๋อแล้วน้ำมันไปใส่พูดลงไปข้างทะเลพูดเหรอวิ่งเป็นดินไม่ได้พี่น้องเองเนี่ยที่เห็นไปเห็นอยู่เห็นภูเขาเนี่ยครับจะเป็นดินเป็นหาดหมดเลยแต่ตรงนู้นจิตสุดสายตาพูดอันนั้นจะเป็นลงไปทะเลครับพี่ไม่สาวจันทร์
นี่ยสันตรงเขตอันนี้มันเข้าในเมืองแล้วแม่นบ่ล่ะเข้าในเมืองมันจะไปเป็นเหมือนชายหาดเป็นหาดนี่แหละนี่นะเพื่อเรียกว่าทางช่องแคบทางยานในสาสารนอกทางนี้เนาะทางนี้จะเป็นช่องแคบเลยพี่น้องเอ้ยแต่ลงไปน้ำพุ่นที่สุดสุดสายตาพุ่นเลยนะอันนี้เป็นทะเลใหญ่ลงไปก็น้ำแห้งหมดเลยสาสารพุ่นเลยเขตที่บ้านเหนือสายสารดูเนี่ยจะคือขึ้นชื่อเลยคือปลาไหลปลาไหลอืมเห็นดูทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาไหลกับหอยแต่เขตนี้นะเหมือนอยู่คือผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนที่อยู่ในเขตเนี่ยไม่ต้องไปทำงานที่อื่นเลยเหมือนอยู่คือทำจังหวัดมันก็จะมีแต่เปลือกหอยน้องเอ้ยถ้าถอดรองเท้าลงมาไม่ได้เลยนะเนี่ยมันคือบางหอยเล็บมากบ้านเขาเนี่ยนี่เปลือกมันอ่ะคือบางหอยเล็บมากแต่หอยที่โรงงานเราทำเนี่ยจะเป็นหอยไร้เนาะสาวๆเนาะหอยไร้ก็หอยอันนี้แหละแต่นี่มันถูกงานทะเลกัดตอนถึงเป็นสีขาวก็แล้วอืมสาวๆเดี๋ยวมานั่งนี่จะถ่ายรูปเพื่อสายสารจะไปโอดมูพี่น้องไอ้บาทได้ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเฮ้ยอย่างทะเลเรียนน้ำมาได้อ๋อตรงนี้จะเป็นตรงน้ำของหมู่บ้านลงมานี่สายสารเออแม่นดีแม่นแล้วเนาะสายสารเนาะอากาศดีจ้ะบ่ร้อนบ่หนาวบ่ทันหนาวปานใดพุ่นนะกลางๆวะนะสาสารที่บ้านเหนือเขาเอาหอยตัวหอยมาทิ้งตรงกลางๆนี่ละอยู่ประเทศไทยสาสารเคยเห็นอยู่บ่น้ำทะเลเคยเห็นไปเล่นทะเลก็เคยไปแล้วแต่บักทันได้เคยพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวโอ้แต่วันนี้ได้มาเห็นทะเลเล่นบ่สาสารเล่นไม่อายนอนเกียงลงนะไปไหนฮะไปไหนพาสามมาเที่ยวนี่พี่ต้องไหมแกเอารถจอดที่ไม่ได้กลัวรถต้องตาหายกลัวรถต้องตาหายห้าเขายกขึ้นหกล้ออืมนี่สายสามมีห้องน้ำมีห้องนี่ที่ท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คของเขตนี่จ้ะมีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะมีห้องน้ำด้วยอันนี้ก็ต้นอื่นแนงนี่ช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงลงแล้วมันจะเข้าหนาวแล้วจะใบไม้ร่วงสมมติเรามันเปลี่ยนสีมาหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็จะเป็นใบไม้ร่วงลงขึ้นแล้วนี่อันนี้คือฮะต่อมั้ยขึ้นไปไหนจอดไว้นี่น่ะเขาก็นั่งเล่นนี่ก็ได้พี่ขึ้นรถขึ้นรถจะไปทางไหนโอ้ยอาจารย์พอแล้วท้องไทยพี่เขาบนดูก็นั่นกันขึ้นมาได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนเอานั่นเพื่อนก่อสร้างกันนี่อาจารย์นี่บอกเอาจีจะขึ้นเพื่อนไปปานเพื่อนมันไปได้จีมันไปได้จีทางเนี้ยไม่ได้อาจารย์พวกย่างเอาจูงเอาปะไอ้จุ่มย่างเอาไปพาพี่ๆเพิ่นย่างเพิ่นน้ําแม่นบ่ล่ะมาบอกจอดนั่งย่านรถน้องตาหายพี่น้องเอ้ยบอกอยู่แน่ที่จริงเฮาเอารถจอดไว้ข้างล่างเด้อเนี่ยจ้ะเอาแล้วรถพวกนี้มาจากไสขึ้นได้จังได๋มันก่อสร้างนี่มาจอดพ่นจอดนี่แล้วอ๋อบนเลยห้องเขาลูกไก่ทางการแล้วอ๋อมีไก่อยู่นี่มีไก่อยู่นี่อ๋อนี่จ้ะน้องหนิงกับไอ้นบอ่ะไปเที่ยวเขาลูกไก่มาอยู่นี่ยังไม่เห็นเขาลูกไก่มันสันสาวิสานมามันเป็นอย่างคือเอิ้นเขาลูกไก่ทั้งที่มันมีไก่ตัวนึงเออมีไก่ตัวนึงอาจจะเปิดให้ขึ้นไม่ขึ้นลูกนี ก็ให้สถานขึ้นได้อยู่เฮ้ย
เฮ้ยยิงมันที่ชายหาดทะเลโอ้สายสารน้ำแห้งแล้วเพิ่นกำลังก่อสร้างจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายสารเนาะอ๋อเนาะสายสารเขาลูกไก่หรือเนาะมีไก่เนาะเขาลูกไก่สันมีลูกไก่หรือจะเป็นเครื่องเขาลูกไก่จะกันน้องเขาแล้วพูดพี่น้องเลยน้ำเริ่มแห้งแล้วฮะยังวะขนุนสารเริ่มแห้งแล้วมันแห้งเกาะเกาะนั่นก็มีน้ำด้วยสารทำมันแห้งนะเออลงไปข้างล่างเกาะเลยพี่น้องเลยเขาลดลงก็ลงแค่สี่เดียวเออลงสี่ละลงแค่สี่เดียวรถทงก็ไถไปก็ลงไปนี่นะสาวๆลงไปนี่ก็ลงไปฟูนประมาณสักเกือบ 5-6 กิโลไปเลยลงไปเนี่ยสาวๆแล้วเพิ่นเก็บหอยเก็บยังเล่นตีเพิ่นแบ่งเลนของไผของมันยังสั่นติบ่รู้อ่ะน้องหนิงว่าตอนที่เก็บหอยบ่เท่าใดเด้ว่าซั่นถ้าไปทำงานรายวันอันละใบเก็บหอยน่ะจ้ะแต่ตอนขี่รถอีแต๊กลงไปน่ะซั่นโอ้ยว่าซั่นใส่สะทันสะเทือนหมดว่าซั่นกว่าจะไปถึงมันเป็นคืนนั่นนี่เหรอรวมๆๆๆๆนั่นแหละเก็บท้องหมดไปซั่นพูดจะปลูกหอยกันแถวๆนี้อ่ะพี่น้องเอ้ยเลี้ยงหอยไว้นะเออประมาณ5กิโลอืม5กิโลหรือ3กิโลนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นก็ได้ก่อสร้างที่ท่องเที่ยวใหม่นี่ซั่นจะปรับให้ถึงหาดสวยๆล่ะอืมก็จะปรับหาดให้มันสวยๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่มันมีนักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาหยังก็มาเดินเล่นเก็บหอยเก็บหยังน่ะเนาะมีรถบัสมาลงพุ่นเด้จ้ะมีทัวร์มีหยังมาลงพุ่นเด้อันนี้นี่ครับเรียกว่าเขาลูไก่มีเขานี่อันหน่อยนึงแล้วเดินขึ้นไม่ได้เด้แต่เพิ่นปิดแล้วพี่น้องเอ้ยเผื่ออะไรก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอยู่นี่แหละมั้งเขาลูไก่กินมีไก่ 2-3 ตัวนี่มั้งสายจันมันอยู่ที่ถนนเนาะสายจันเนาะใครไปใครมาผ่านก็แวะมาถ่ายรูปนะสายจันแม่นบ่จริงๆโอ้น้ำลดลงขนาดได้จริงๆน้ำมาถึงข้างล่างนี่เด้สินี่ชีพเบาเหนื่อยเด้นี่น้ำลงอันเนี่ยบ้านเหนือสายสานจะมาทำงานที่นี่ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันจ้ะเพราะว่าสายสานจะเลิกงานก่อนบ้านเหนือทุกวันเลยเมียนอยู่บ้านเหนือก็ต้องทำงานอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเวลาไม่ตรงกันเมียนอยู่แต่วันนี้ก็เลิกเช้าเหมือนเดิมจะรอบดึกหอยมาทรงเลยพี่น้องเลยแต่ก็รอหอยมาทรงกองซ้ายกองซ้ายนั่นรอก็ใช้ถ้าจะเด็กน้อยมาเล่นเนี่ยสาวๆเนาะสงสัยพ่อแม่พาเด็กน้อยมาเล่นอันนั้นเขาเฮ็ดหยังใช่เฮ้ยกลัวเป็นเสาๆเนาะก็นี่ก็ปลอกเสาเข็มกันสาวๆเลยสะพานเด้บ่เยี่ยต่อฟังนี่ก็คือคนอย่างเล่นนั่งอย่างนี่ก็สาวๆตอกเสาเข็มนี่ก็ตอกไม้ลงไปให้ไปถึงผู้ละเดินเล่นเดินอย่างนี้ละไปพี่น้องวันนี้เป็นอีกคลิปนึงมีพี่อะไรคนถามหาสาวอีสานขอบคุณทุกคนจะขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถามหาสาวอีสานตลอดทำไมไม่เห็นสาวอีสานออกคลิปด้วยกันกับเบ้าเหนือเลยหลังๆมามีจะเบ้าเหนืออยู่กับเพื่อนผู้ชายอย่างสิจ๊ะเพราะว่าทำงานคนละเวลากับมีสาวอีสานเลิกงานก่อนจ้ะแล้วถ้าเบ้าเหนือก็ไปกินข้าวเราออกมาก็ต้องมาทำงานกับหัวหน้าเฉพาะผู้ชายอีกเพื่อนเอ้ยมันก็เลยมีแต่คลิปออกไปแต่กับผู้ชายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงมันก็อยู่ไกลครับพี่น้องอยู่นอกห้องนั่นแหละในโรงงานนั่นแหละแต่แค่สายสามเวลาเลิกงานแล้วสายสามก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอย่างกับนอนพักผ่อนเลยนะแต่เบอร์เหนือก็ยังใส่ชุดทำงานแบบนี้ก็เลยไม่อยากจะไปนอนที่นอนก็เลยเล่นเลยไปหาป่ามาที่นี่ตอนคืนเนี่ยจะเบ้าเหนือนะงานผู้ชายนะจะเหนื่อยน้อยเลยจะพูดถึงว่านะนางวันนี้ในกี่ทุ่มว่าพี่ต้องเลยหอยจะมาส่งหอยจีนทุ่มตีหนึ่งพอดีจะเบ้าเหนือก็ต้องลุกมาทำงานอีกจะแต่สายสามก็ไม่ได้ลุกมาได้ทำแต่ผู้ชายมันเป็นงานแบบไหนอ่ะงานแบบเสร็จแล้วก็เลิกแล้วมันก็จะมีจุ้ยจี้จุกจิกมาอีกหน่อยนึงมินี่หน่อยนึงงานสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเสร็จก็เลิกเลยบางครั้งก็11โมงครึ่งวันมันอยู่นี่สูงสุดก็5โมงมีวันเดียวนะสายสารเนาะ5โมงเย็นน่ะครับ5โมงเย็นตอนนั้นก็บ่าย3บ่าย4 2โมง
แต่ส่วนมากก็จะเป็นใบ2ใบ3นี่เกือบทุกๆวันละงานกับบ่ได้สบายเด้จ้ะงานก็หนักอยู่เหนื่อยเออเหนื่อยอยู่มันเป็นงานที่เร่งต้องเร่งแพ็คเร่งส่งเร่งอย่างคือเร่งอยู่ตลอดเวลาจ้ะตอนที่ทํางานนะเออเร่งให้เสร็จแต่มันก็ชดเชยกันคือมันเลิกก่อนเวลาจ้ะแม่นอยู่เพราะว่าเฮามาสมัครงานน่ะคือเข้างาน 7:00 นเลิก 6:00 นเย็นแม่นอยู่แต่ก็เข้า 7:00 นก็จะเลิกอยู่ประมาณ 3:00 น 4:00 นนี่จ้ะบางครั้งก็เที่ยงบางครั้งก็ 10:00 นจ้ะแต่ก็คือบางครั้งถ้าแกเพิ่งจะคอว่ะเข้า 6:00 นมันมีหอยขาดเนาะหอยไม่มาส่งจ้ะก็ต้องรีบทําให้ออเดอร์วันพรุ่งนี้บางครั้งก็เข้างาน 6:00 นก็มีจ้ะ 6:00 นก็เลิกเที่ยงนึงพี่น้องเอ้ยคือว่าถ้าแพ็กเสร็จก็เลิกเท่าแกบอกกับไม่ได้บ้างไม่ได้ใช้งานอื่นนี่นะสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เวลาเที่ยงเลิกเที่ยงปั๊บไปกินข้าวเพิ่นก็ให้เอานี่ประมาณ 5-6 โมงแรงก็มีหอยมาลงอีกสัก10นาที20นาทีลงหอยเสร็จก็ไปนอนอีกพี่น้องเอ้ยอีหน่อยก็เที่ยงคืน6-5ทุ่ม6ทุ่มอย่างประมาณนี้นะทำงานเหนื่อยแล้วเพื่อนร่วมงานช่วยกันเป็นทีมเดียวกันมันก็โอเคจ้ะทำกันได้อยู่ช่วยกันเร่งช่วยกันจัดคนละไม้คนละมือก็ช่วยกันก็สู้ไปน้ำกันได้อยู่จ้ะแม่นอยู่ณตอนนี้ก็ถือว่าดีเนาะทำงานก็มีความสุขอยู่จ้ะณตอนนี้นะครับไปติดตามคลิปหน้าได้ไหมคลิปห่วงจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆอีกไม่ใช่คลิปพาเที่ยวเนี่ยว่าจะทันอุ้ยพาเที่ยวตลาดนัดเหมือนคลิปมือก่อนอยู่ร้านอาหารเพราะมาเหนือชาวสารจะได้มาอยู่บ้านนอกบ้านนอกพี่น้องเอ้ยมาอยู่บ้านนอกซูเปอร์ไม่มีขนาดหาซื้อผักยังลำบากเออร้านค้าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเด้มันมีแต่มันแพงมากเลยบอมันขับรถไปไก่เลยชาวสารเออมันไก่ในบ้านเรานี่บ่มีเลยนะเมนอยู่เมนบ่ล่ะในหมู่บ้านที่มาเหนืออยู่ไม่มีร้านค้าไม่มีซูเปอร์ต้องขับรถไปจักโล10โลจิ5กิโลครึ่งเออ5โลต้องขับรถไป5กิโลครึ่งกว่าจะพอซุปเปอร์ครับกว่าจะซื้อขนมอย่างได้ละไปแล้วภายในซุปเปอร์นั่นก็มีผักยูเค5-6อย่างเนี่ยเนาะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่ารอบด้านรอบๆที่บ้านเหนือซอยสารอยู่ก็มีบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เสียงทะเลล่ําๆก็มันก็อาจจะไปถ่ายคลิปที่ไปกันอยู่กับผู้ชายหลายๆกว่าไปติดตามคลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องบ้านเหนือซอยสารน้ําเด้ออาจารย์มากพี่อยู่นะขอบคุณทุกความห่วงใยจากที่ปิ่นห่วงบ้านเหนือสายอีสานถามข่าวข่าวน้องสองคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตลอดเลยบ้านเหนือสายอีสานสบายดีจ้ะนั่นแหละดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะครับสวัสดีค่ะคุณเอาบรรยากาศทะเลมาฝากพี่น้องเอ้ยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม